สวัสดีครั้งครับกลาเรนเจอร์ขออภัยรีบเปิดเลยใจร้อนวันนี้จะพูดเกี่ยวกับ PvP แล้วกันครับมันก็มีปรับไปปรับมานะบางทีก็ไม่อยากพูดเหมือนกันว่าเพราะหรือเขาก็แก้ทางไงอ้าวได้อีกรอบใช่หลังเที่ยงแล้วเสียงลงหน่อยดีกว่าผมก็พยายามจะปรับไปปรับมาอยู่นะเพราะช่วงนี้ยังไม่ช็อตบ่อยใช่ไหมไปไหนก่อนดีพี่ๆก่อนแล้วกันไปดูผลกันว่าทำไมผมจึงต้องมาพูดเพราะสเต็ปยื้อยัดอะไรนั่นน่ะมันก็เริ่มมีปัญหาแล้ว คือกับ ID หัดเป็นไก่มันไม่มีปัญหาไงแต่ ID หลักเนี่ยมันทีมมันค่อนข้างจะกากอยู่ก็เลยเอ้ยต้องแก้แล้วว่าเนี่ยแพ้เยอะเลยอ่ะดูดิแพ้ไป4แพ้แบบงุนงิดนะครับไปดูเกมแรกที่แพ้แล้วกันเสียดายไอ้ดูตรงพวกนี้ครับมันเลื่อนไม่ได้ไงมันต้องดูตั้งแต่ต้นเกมจนจบไม่น่าจะแบบเลื่อนไปดูช่วงกลางเกมได้ไปดูนาทีที่2นาทีที่5ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้เสียงดังดีจังเลยเอาลงหน่อยดีกว่าให้มันมีเสียงหน่อยตอนแรกก็ยื้อไปเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นแพ้แรกๆใช่ไหมผมจะยื้อแล้วก็สู้ไปด้วยไงซึ่งสมัยนี้ครับแนวหลังเบรกไม่อยู่แล้วครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจอมโจรคิดงั้นเหรอก็อาจจะใช่แต่ผมมีตัวอมตะนะครับและพยายามเรียกไปด้วยก็ติดบ่อยเหมือนกันแต่ตั้งแต่มีเอสครับแนวหลังเราไม่ค่อยรอดครับเอสเริ่มโหดแล้วครับที่จริงมันโหดตั้งแต่แรกแล้วแหละมันบัฟเพื่อนเสร็จบัฟให้เริ่มอันนี้พัดก่อนเสร็จโลแล้วพัดกลับครับการโดนมิสไซล์สวนครับแต่ไปถึงไหมฟรีเสร็จครับโดนฟรีซ้ำครับปกติจังหวะอย่างนี้ถ้าผมยิงมันซ้ำมันจะตายเยอะมากครับแต่ทำไมคราวนี้ตายไม่เยอะหรืออาจจะเยอะก็ได้แต่ก็มีตัวรอดมาบ้างซึ่งพอยื้อกันอย่างนี้เราแพ้ครับแนวหลังเราอยู่ไม่ได้เกิดมาตายเลยเห็นไหมฉากนี้มันสั้นกว่า999ครับไอ้นี่มันยืนระยะประมาณ600ใช่ป่ะตรงนี้ชูประมาณ800ได้ไหมฉากนี้ประมาณ900ครับทุกตัวโดนเดเมจจากจอมโจรคิดครับแพ้สิครับออกเลยพอแล้วแล้วมาตานี้บ้างแพ้อีกตาหนึ่งจะได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เริ่มแก้หรือยังเริ่มหัวร้อนแล้วครับเริ่มว่าเอ้ยอะไรวะแล้วจะเอาไงวะยังไงก็สู้ไม่ได้อะอันนี้ก็เลยเน้นกดแต่แรกครับแล้วถ้าชูจะติดสกิลเมื่อไหร่เขาเรียกตัวมาเพิ่มครับไหนมาประมาณเนี้ยก็เลยจะได้รับบัฟอย่างน้อยก็เพิ่มหลบสกิลได้สักพักแหละแต่ก็เบรกไม่อยู่ดีครับก็ทำใจอ่ะเบรกไม่อยู่ก็เบรกไม่อยู่แต่กดแร่เต็มแล้วหลังจากนี้ก็จะยื้อให้นานที่สุดครับประมาณนั้นแต่ก็เริ่มแนวคิดใหม่ตอนนี้ก็พัดแล้วก่อนติดโล่แล้วพัดกลับครับมิสไซล์ยิงแม่นตลอดนะหรือว่ามันติดไปบ่อยวะเนี่ยโดนฟรีซทั้งคู่ไปแล้วครับแล้วเหมือนเดิมครับเขาได้ตั้งหลักอยู่ตรงนี้ครับแล้วเหมือนเดิมครับเราต้องวิ่งไปหาตีนเขาว่านี่ระยะก็ไม่ถึง 1,000 ด้วยครับทุกตัวโดนเดเมจจากจอมโจรคิดแน่นอนพวกตี99ถึงแน่นอนเขามีหรือเปล่าไม่รู้นะไม่น่าจะมีนะถ้าอย่างนี้เพราะยังแนวหลังรอดไงเฮ้ยมีนี่หว่ากระเด็นกระเด็นอยู่นะแต่ไม่รู้จักตัวไหนก็ดูเขาบัฟดูบัฟเขาดิพอหมดตัวนึงก็เด้งอีกตัวนึงหมดตัวนึงก็เด้งอีกตัวนึงอมตะก็ขึ้นไงครับคือถ้าเรายื้อได้ก็ยื้อไปครับแต่ผมไม่เอาพอแล้วควรจะหัวร้อนไม่ล่ะเจอเงี้ยก็ไม่รู้จะไปปลดยังไงครับถ้าเขาจะให้เรายื้อ10นาทีคือบางทีก็ไม่ว่างขนาดนั้นนะครับชีวิตต้องทำอย่างอื่นบ้างนะ
อย่างน้องเล่นนะเกมมา10นาทีไหวอ่ะวันหนึ่งได้เล่นวันละกี่ชั่วโมงกันเราจะให้มันยื้อเริ่มเปลี่ยนแนวครับหัวร้อนขึ้นอีกขั้นครับช่างแม่งเว้ยกูสู้ไม่ได้ก็ใส่แต่ตัวถึกก็ได้วะปล่อยตัวชนไปโดนยิงตาเกี้ยงเงี้ยก็เอาแต่ตัวเอ้ยปล่อยตัวยิงมาปล่อยเสือขาวปล่อยอ่างไปตายตลอดเงี้ยไม่ก็ไม่เรียกแม่งก็ได้ก็เลยกดแต่ฉลามแล้วก็มะนาวครับมะนาวนี่ถึกเต็มที่เลยโดนยิงช่างแม่งครับไม่สนโดนไล่ก็ไล่มาดิพอกดแรกได้ขนาดนี้ก็ค่อยปล่อยเต็มที่ครับคืออยากชนะก็เอาไปดิและจะเริ่มเปลี่ยนแนวแล้วครับโดนกระพัดก่อนเว้ยแช่เลยครับไม่สนครับแช่เสร็จพอมันฟื้นครับพัดกลับครับเอาดิซุปเปอร์ก็ซุปเปอร์ด้วยดีครับเอาดิเป็นไงสเต็ปเปลี่ยนไปไหมคือไม่ต้องรอให้เขาถึงฐานไม่ต้องติดโล่ตอนจังหวะถูกเขาพยุพัดแช่แม่งเลยครับสับแค่เนี้ยคือไม่ต้องไปแช่มันที่ฐานแช่มันตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็สวนเลยพอมันหายจากแช่เสร็จมันก็จะตายไปบางส่วนหลังนั้นก็พายุพัดกลับแล้วก็ตอนนี้เราเป็นวิ่งตามพายุชัวร์แล้วไปดูอีกรอบครับชนะรวดไงเดี๋ยวพอแพ้ก็หัวร้อนอีกแต่เต็มเดิมครับคือถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะน่าเบื่อคือจะไม่ให้ผู้เล่นสู้เลยเหรอต้องมายื้ออย่างเดียวเลยเหรอนี่น่าจะเป็นสกิลของตัวไหนวะอ๋ออันนี้อันคือบางทีมันต้องหลากหลายไงไม่งั้นต้องมายื้อพัดซ้ำๆกันก็เบื่อดิคือบอทมันก็ไม่ต้องเทพขนาดนั้นก็ได้ไงคือระดับสูงๆนี่มันอยู่ตำนานหนึ่งนี่นะก็ถึงว่าทีมมันก็โหดทุกทีมแหละครับนะครับเหมือนเดิมครับปล่อยแต่ตัวถึกๆไปครับชูก็ยังไม่เป็นมาสเตอร์นะพอเริ่มครบ8ก็เริ่มเรียกให้มัวๆแล้วครับก็อยากรู้ว่าจะยื้อได้สักแค่ไหนไงตอนนี้นะอาจจะเล่นสไตล์ใหม่ก็ได้เพราะดูตรงนานถ้ามันไม่พัดเนี่ยแล้วเราจะทำไงและถ้าเราสู้ได้ไม่มีปัญหาเราก็จะสู้ต่อครับแต่ถ้าเราแบบตายทีละตัวเริ่มล่อยหลอเนี่ยทำไงอ่ะก็ต้องพัดเขาก่อนดิใช่ไหมดีกว่าจะร้อยเหลือ 2-3 ตัวมันก็ไม่ได้มั้งคือไปพัดตอนนั้นมันก็ฆ่าเขาไม่ตายอยู่ดีไงอันดูซิตานี่ผมแก้ยังไงเพราะโดนต้อนมาเนี่ยอันมันตัวถีบที่ดีเลยวะไอ้เสาปักหลักมันเนี่ยมันดันเรากลับมาไงแล้วแนวหลังก็เละเทะเลยครับจอมโจรคิดก็อมตะกระจายพัดก่อนครับพอฟีดเราครับแล้วก็ซุปเปอร์ครับยิงทรายไปครับพอพัดกลับไม่เป็นไรครับเราแช่ครับแช่แล้วยิงซ้ำครับแล้วก็มาวัดกันอีกทีครับเนี่ยแล้วแม่งยิงพอดีเลยเสือขาวและฝั่งแล้วก็สตันนานนะพี่เก็บหรือต้องไปนั่งนับวีว่ามันโกงหรือเปล่าบอทไม่ใช่ไอเทมโกงเราหรือเปล่าแต่เขาตายเกี้ยงครับแล้วเราเริ่มที่ฐานแล้วเขาเป็นคนวิ่งมาหาเราครับรีบเรียกเสือขาวไปเยอะๆครับตัวไหนที่สกิลไกลๆอย่างจอมโจรคิดสกิลมันโหดใช่ไหมแต่กว่ามันจะวิ่งมาถึงจุดที่มันจะออกสกิลได้มันก็โดนไปเยอะนะโหแต่อันแม่งอึดนะอึดจนหน้าเบื่อเลยเนี่ยเห็นป่ะโดนมิสรัวๆเลยนะกว่าจะมาถึงไงโดนคลิกก็มีไงแล้วก็ล่วงไปกว่าจะวิ่งมาถึงอ่ะมันก็โดนไปเยอะแต่ถ้ามันเริ่มต้นที่ฐานมาแล้วเราวิ่งไปหามันอ่ะมันเกิดมามันได้หวดเราเลยเว้ยและเป็นฝ่ายเราที่เกิดมาแล้วถูกเขาหวดตั้งแต่เกิดเลยจบครับก็เป็นอีกวิธีครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ไปปรับเปลี่ยนกันเอาครับหัวร้อนโดยตรงเนี่ยจ่ายเพิ่มอีก10บี้แล้วเนี่ยลงเพิ่มเนี่ย นี่แหละครับคาใจไงมันก็ต้องเอาคืนวะ
ช่แต่เช้าช่างแม่งวะจะเอาชนะก็ช่างแม่งวะไม่เป็นไรครับมะนาวถึกครับอย่างน้อยกดแร่ให้เต็มไว้ก่อนครับยังไงก็ต้องเล่นเกมยื้อคือไอ้วิธียัดป้อมตั้งแต่ต้นเกมมันไม่ชัวร์ไงที่ว่าก็มาประมาณเนี่ยแต่อยู่ที่ว่าถ้าสู้ได้ก็สู้ไปเลยดันเขากลับไปเลยแต่ถ้าสู้ไม่ได้เริ่มดูแววแล้วสู้ไม่ได้รีบพัดมันไปก่อนก็ได้ครับแต่จังหวะพัดเนี่ยเอาให้เกลี้ยงอย่างเงี้ยเริ่มเหลือน้อยแต่ถ้าน้อยก็ต้องยอมครับทำอะไรไม่ได้นี่เรียกไปก็ตายแต่ก็พัดอยู่ดีครับเห็นป่ะเราวิ่งตามพายุไงพัดกลับก็พัดกลับดีครับไม่เป็นไรครับแล้วรอเขาเข้ามาครับสเต็ปเลยครับแต่มาช้าก็ยังว่าเป็นไงสเต็ปเลยแค่นี้ก็ดูดีขึ้นไหมจากที่แรกต้องเป็นฝ่ายที่โดนเขาแช่อะไรนี่เออใช่มันกวนด้วยมันเก็บน้ำแข็งไว้ท้ายสุดเว้ยมันติดโลกของมันก่อนแล้วพายุพัดเราพายุพัดกลับปุ๊บเราวิ่งจะไปถึงแม่งแช่เว้ยคือมึงจะเก่งขนาดนั้นเลยอ่ะแม่งเอามาดักทางกันชัดๆอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่นี้ก็แช่ก็แช่ไปเผื่อโลกไปแล้วใช้ไปแล้วนี่เกมประมาณนี้ดูดิเหลือแค่นี้ยังฆ่าไม่ลงเลยแล้วถ้าเหลือพอกันล่ะเป็นฝ่ายเราที่ตายดิแล้วก็แต่ละทีมก็เข้าใจกันด้วยครับว่าถุงมือของร้อยครบ3เลยหัวเอสอีกชุดลมก็มีถุงมืออีกอันเนี่ยที่น้องต้องเจอในระดับสูงๆอ่ะซึ่งเขาน่าจะเปิดกันเยอะเปิดกันหนักกับรอบเนี่ยพี่ก็รอสิ้นเดือนแล้วกันสรุปว่าไหวไหมอยู่ประมาณนี้นะก็สเต็ปก็ได้ครับแต่บางทีก็ไม่อยากจะเล่นเยอะครับไม่งั้นก็แพ้ก็ขึ้นทุกทีครับอันนี้ก็กลับไปเป็นยุคที่รอเขาวิ่งเข้ามาหาแล้วกันพายุพัดก่อนก็ได้ถ้าพายุพัดเสร็จปุ๊บถ้าเขาติดโล่แล้วก็แช่น้ำแข็งตามเลยพอหมดโล่หมดน้ำแข็งของเขาก็มิดไซซ์ซ้ำหรืออะไรซ้ำอะไรอะเมเทโอซ้ำอีกให้ตายให้เยอะที่สุดครับแต่ถ้าจังหวะอย่างนั้นแล้วเรายังอยู่ที่ฐานก็ช่างมันครับไม่มีปัญหาเขาน่าจะตายไปเยอะเพราะที่มีปัญหาก็คือที่ผมเล่นคือพายุพัดไปเสร็จใช่ป่ะแล้วบางทีมันชอบแหลมออกมาไงผมก็ต้องกดน้ำแข็งแล้วก็ยิงเมเทโอซ้ำเนี่ยแล้วก็เท่าที่เห็นคือตายไม่หมดครับตัวที่มันเหลือรอดมันเยอะมากจนเป็นฝ่ายเราที่โดนต้อนกลับน่าเบื่อจริงๆทีนี้เราก็เลยก็ให้มันต้อนเราบ้างก็ได้ครับเราก็อยู่ที่ฐานเราพายุพัดก่อนก็ได้แต่ต้องกดแร่ให้เต็มก่อนนะเพราะยังไงก็ต้องยื้อนานไงตัวตีป้อมก็ไม่รู้จะมีผลป่ะก็อาจจะลดเหลือแค่สักตัวเดียวก็พอแล้วมั้งอาจต้องราโอมาจริงซ้ำคือยังไงก็ต้องได้ต้อนกันอยู่มุมนั้นอะรวมถึงไอ้นั่นด้วยตัวใหม่นั่นแหละตัวฟรีตัวใหม่อะลืมชื่ออีกละลิซ่าใช่ไอดีนี้ว่าเนี่ยเมาส์ก็เบิ้ลอยู่นะอันนี้ก็ได้ครับแต่ผมมีแค่เสือขาวไงคือจะใส่อันนี้เพิ่มด้วยก็ได้ก็ช่วยทำเดเมจได้เหมือนกันอ่ะไปทิ้งท้ายด้วยด่านทั่วไปแล้วกันให้ดูสบายใจสเต็ปก็ไปดูกันอีกรอบกันเองนะครับคือเปลี่ยนแนวคิดเป็นเราไม่ต้องต้อนเขาไว้ที่ฐานก็ได้ปล่อยให้มันวิ่งออกมาก็ได้คือแต่จังหวะพายุพัดไปถึงฐานมันอะใส่หนักได้ก็ใส่ไปครับก็ต้องดูด้วยเขาเหลือไอเทมอันไหนบ้างแต่เราเป็นฝ่ายพัดก่อนใช่ไหม
ก็แช่ได้ก็แช่ไปแต่ยังไงมิสไซล์ก็ต้องเตรียมรอครับเขาถึงฐานปุ๊บมิสไซล์ซ้ำอีกทีรออีกนิดก็ได้เพราะยังไงฉลามแล้วก็น่าจะวิ่งทันเขาถึงฐานปุ๊บเขาสตาร์ทแป๊บหนึ่งแล้วก็รอจังหวะสักวิสองวิแล้วมิสไซล์ตามซ้ำเลยแล้วถ้าเขาไม่กดโล่ไม่อะไรก็ไงดีวะอ่ะแล้วแต่สเต็ปว่ะจังหวะนั้นคือถ้าเขาติดโล่เงี้ยเราก็ร้อยโล่ไว้สัก2วิก่อนแล้วกดน้ำแข็งตามก็จะพอได้อยู่ด่านไหนวะที่ต้องเล่นแต่ถ้าเขาไม่กดก็ตัวใครตัวมันวะหรือถ้าเขาแช่แข็งเราก็ใช้พอน้ำแข็งไปสัก2วิเราก็ติดโล่ตามเราก็จะรอดเดเมจจากน้ำแข็งในช่วงท้ายได้จากวิธีนี้ก็ช่วงต้นเกมก็ปล่อยๆไปเลยครับมันจะฆ่าอะไรก็เชิญครับก็ยังแนะนำอยู่ว่าตัวตีป้อมครับเพื่อช่วยมือใหม่ครับใส่ติดทีมกันไว้หน่อยนะคือลองเล่น ID ใหม่แล้วอยากได้เพื่อนแบบนี้มากๆเลยจดได้หมดอะว้าโอเควันนี้ก็น่าจะจบที่เท่านี้ครับเอาไปปรับเปลี่ยนกันเอาเองแล้วกันไปสกิดตัวดีอย่างละหนึ่งแล้วกันก็อย่างแรกต้องมีตัวแล้วก็ใจเย็นนิดนึงครับไม่ต้องหัวร้อนแบบผมก็ได้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็มันเป็นความรู้สึกที่ว่าอยากจะเล่นให้มันชนะหาวิธีจนกว่าจะชนะคราวนี้ก็วนไปวนมานี่แหละครับตีป้อมเพียวๆตีป้อมเพียวๆไม่ได้ก็มายื้อพัดยัดป้อมไปนี่ยื้อพัดยัดไปแล้วมันแก้ทางเราอีกทีนี้เราก็ก็พัดก่อนแล้วล่อมันมาที่ฐานเราก็ได้แล้วแต่ครับก็เคยเห็นใช่ไหมไอ้ก็เปิดดูเมื่อกี้คือถ้ามันเริ่มที่ฐานมันอ่ะมันได้ใครเริ่มที่ฐานแล้วแบบตัวเยอะกว่าแล้วข้ามไม่ตายอ่ะโคตรได้เปรียบเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นเราบ้างครับว่างั้นผมก็อยู่ที่ฐานผมแล้วกันคุณก็วิ่งมาหาผมที่ฐานแล้วกันคนพี่มีพวกจอมโจรคิดหรือขาวดำก็น่าจะกลับมาเทพได้อีกโอเคแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ